ไอ้บางทีนี่นะ200-300ปีราชธานีไม่โรงแรมมันก็มีไม่ถึง100ปีโรงแรมเมืองไทยอ่ะมันมีที่ไหนเกิน100ปีไม่มีแต่ข้างล่างคือถ่ายรูปแบบดื้อสวยมากเป็นอุโมงค์สวยแชร์ไลฟ์ฟังรอคนเข้ามาแชร์ไลฟ์ก่อนช่วยแชร์ไลฟ์แชร์ไลฟ์ยังไงมาแล้วมากันยังมาละมายังสวัสดีค่ะทุกคนไม่รู้ว่าต้องพูดว่า good morning หรือว่าอะไรครับสนุนเขาประมาณบ่ายเขาประมาณบ่ายกันที่ไทยกี่โมงบ่ายโมงครึ่งปะที่ไทยเดี๋ยวเช็คเวลาก่อนน้ำ thank you นี่นะที่ไทยเที่ยงครึ่งนะคะจริงเหรอพี่ฟ้ามาพักเบรกพักเที่ยงกันพอดีเลยสวัสดีทุกคนนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ไลฟ์ให้หน่อยละกันนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูณเวลานี้นะคะสวัสดี 1,000 คนดูนะจ๊ะใครที่เพิ่งเข้ามาณเวลานี้ระหว่างพักเที่ยงพักกลางวันเอ่ยนะคะฝากเมียนเดียวนะฝากกดแชร์ไลฟ์ให้พี่ฟ้าหน่อยละกันเนาะจริงๆเราก็จะมาพูดข่าวดีเหมือนเดิมเลยเรื่องที่เราเคยพูดคุยกันไปเมื่อไลฟ์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดนะคะงานที่พี่ฟ้าจะแจ้งไปแต่ว่าเรามาย้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องราคาบัตรเรื่องเวลาแล้วก็พูดคุยกันเอ่ยเพิ่งนอนเพิ่งตื่นนอนใช่ หน้าฟองมากดูออกเลยเหรอคะสกิลไฮเซย์ไฮเดอะแฟนนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่ฟ้าแชร์ไลฟ์ลงใน Twitter ก่อนหากเก็บเอาไว้แล้วมันต้องเหนื่อยขนาดนั้นอย่านะกดแชร์สวัสดีค่ะคนเก่งไอ้สวัสดี 2,000 คนดูค่ะละครสนุกมากครับขอบคุณมากค่ะและอีก1วันก็จะได้ดูบางกอกคณิกากันแล้วนะคะสำหรับวันพุธพฤหัสนี้จะเข้าสู่ EP ที่5ที่6นะคะแล้วก็ไม่ใช่คนครับดูแต่ไม่ใช่เดินทางมาเกินครึ่งเรื่องแล้วนะคะสำหรับเรื่องบางกอกคณิกาก็เรียกได้ว่าโอ้โหเข้มข้น EP 5นี่ก็จะได้ขึ้นเป็นนายแม่แล้วหลายคนก็เริ่มซิกซิกกันแล้วว่าแบบว่าเอ๊บทจะโหดไหมจะโดนคนด่าไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือด่าแม่ราตรีกันไปเยอะเลยแล้วก็เพิ่งจะมาสงสารอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูกันนะคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นเช่นไรแต่ที่แน่ๆบางทีมันอาจจะรู้สึกเหมือนมันกำลังเพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ำสำหรับพี่ฟ้านะเนื้อเรื่องมันกำลังเข้มข้นแล้วก็เหมือนกำลังเริ่มต้นไปในทิศทางที่เราจะเข้าเรื่องละเพราะว่า EP 1-2มันเหมือนแบบเป็นการแนะนำตัวละครของแต่ละคนรู้สึกเหมือน EP 1เนี่ยจะเป็นการแนะนำตัวความฝันของกุหลาบใช่ไหมส่วน EP 2เนี่ยจะเป็นแม่ราตรีนะคะกับโบตันส่วน EP 3เนี่ยจะเป็นเทียนหยดซึ่ง EP 4เนี่ยมันก็จะเป็นการขมวดปมของตัวละครทั้งหมดอะไรเงี้ยมาใน EP 5มันจะเป็นการเล่าเรื่องละว่าวิธีการจัดการของแต่ละคนจะเป็นเช่นไรนะคะซินชาว from Colombia we love you too guy how are you enjoy USA so far is very good อะไรเดียบอกว่าก็สนุกดี yes. enjoy เสียงทำไมเสียงอีฟ้าดูแบบแตกคือต้องตื่นนะคะตื่นจิบนิดนึงไม่ได้หลับเพลินไม่ได้ออกไปกินข้าวด้วยนะคะรู้สึกเหมือนแบบน่าจะเพลียจากบินเครื่องบินหกชั่วโมงชั่วโมงจะบ้าตาย6ชั่วโมงนะคะก็เลยแบ
รักเท่าโลกขอบคุณนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะสวัสดี 3,000 คนดูเนาะไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวพี่ฟ้าจะย้ำอีกทีนึงก็คือในวันที่2นี้นะคะสำหรับงานเซเลเบชันนะคะพี่ฟ้าและมีนานะคะหรือว่าแม่กุหลาบกับไข่มุกนี่แหละนะคะซึ่งก็เป็นงานที่ทางองค์กรเขาจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีสำหรับละครเรื่องแรกของพี่ฟ้าแล้วก็มีนาที่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะซึ่งวันที่2เนี่ยบางเกาะอเมริกาเราจะออนจบไปแล้วนะคะแล้วก็น่าจะได้เจอพี่ฟ้าหลังจากที่กลับมาจากอเมริกาด้วยนะคะเราไม่ได้เจอกันประมาณเป็นเดือนนิดเลยไหมที่ไม่ได้เจอกันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาเจอกันนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยจะเริ่ม1 ทุ่มนะคะเริ่ม1 ทุ่มแล้วก็เราจะอยู่ด้วยกันประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งได้นะคะงานจะจบประมาณเกือบ5 ทุ่มเราจะเริ่มสตาร์ท1 ทุ่มนะคะเป็นหนูเป็นคนไทยใหญ่ติดตามพี่ฟ้ามานานแล้วขอบคุณมากๆเลยครับก็คือบ่าย3นะคะเราจะรับบัตรโอ้อยู่กันฉ่ำอยู่นะเนี่ยถ้าเริ่มบ่าย3อ่ะบ่าย3รับบัตรเข้าจริงๆบ่าย3รับบัตรนะคะขอบคุณนะคะ 1,000 บาทขอบคุณค่ะบ่าย3รับบัตรนะคะ 5:00 น.เราประตูเปิดละประตูเปิดปุ๊บ6:00 น.เนี่ยจะเป็นช่วงรอคนเข้าหอจนครบนะแล้วก็ทุ่มหนึ่งเราจะเริ่มกิจกรรมเป็นการเหมือนมีตติ้งนะคะพูดคุยเล่นเกมมีส่งถ่ายรูปมีนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะคะพูดคุยกันไปบ้าๆทั้งพี่ฟ้าแล้วก็มีนานั่นเองนะคะส่วนประมาณสัก 3:30 นเราจะเริ่มตัวปาร์ตี้ละก็คือจะมีมินิคอนเสิร์ตของพี่ฟ้าแล้วก็มีนาแล้วก็มีร้องเพลงด้วยกันนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะมีวงดนตรีมาเล่นต่อด้วยนั่นเองนะคะเลิกดึกจะให้ก็ถือว่าก็สำหรับพี่ฟ้าถือว่าคุ้มนะอยู่ด้วยกันหลายชั่วโมงเลยแล้วนึกซะว่ามาฟังร้องเพลงกันเพราะว่าร้องพี่ฟ้าตัวพี่ฟ้าร้องเองก็ประมาณ 7-8 เพลงได้เยอะอยู่อ่ะไม่ใช่มินินะนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตไม่ใช่หรอกมันเหมือนกับมาจอยด้วยกันมาเชิญชอบด้วยกันคนไหนอยากแฟนคลับนครศรีธรรมราชขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะบอกราคาบัตรยังราคาบัตร 1,000 บาทค่ะลืมเลยไม่ได้ทำจมูกวางมันบานเองอยู่กันนานๆ4ชั่วโมงเลยนะคะ 1,000 บาทแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้เล่นด้วยนะคะเล่นไปกับน้องๆด้วยแล้วก็ร่วมถ่ายรูปด้วยกันนะคะแล้วก็จอยไปกับปาร์ตี้คอนเสิร์ตนะคะเอนจอยไปด้วยกันนะคะมิงกะลาบามิงกะลาบาเดี๋ยวคำฟอร์เมียนมาให้ enjoy please อ่ะโอเคพิมพ์ 1,000 ได้เลยนะคะเป็นระบบดูดนะจ๊ะซึ่งตอนนี้บอกตรงว่าบัตรเนี่ยยังไม่ได้ไปเยอะอยู่พอสมควรนะ มันก็ยังมีเยอะที่ยังไม่ได้ชำระเงินใช่ยังมีแบบคนแบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมาหรือไม่มาดีอ่ะส่วนตัวพี่ฟ้าบอกตรงๆนะว่าเหมือนการที่เราได้มาเจอกันก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยมันเป็นช่วงเวลาดีๆที่เหมือนหลังจากที่เรากลับจากอเมริกาเราได้เจอกันได้มีการร้องเพลงได้มีการพูดคุยคิดสำหรับตัวพี่ฟ้าเองนะคิดแค่นั้นเลยก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วนะคะใครที่มีงบอยากจะมาเจอกันนะคะราคาบัตร 1,000 บาทซึ่งอยู่ด้วยกันมันหลายชั่วโมงสำหรับพี่ฟ้าก็ถือว่าโอเคเพราะมันก็ไม่ได้มีงานลักษณะแบบเนี้ยที่กับพี่ฟ้าบ่อยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันนั่นเองนะคะคิดถึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยววันที่20กว่าก็ได้กลับแล้วนะฮะเจอถึงไทย26ถึงไทย26แต่ว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองอ่ะทุกคนคะพิมพ์ 1,000 ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะคะกลุ่มปิดมีไม้มีแต่อยากให้มาหน้างานมากกว่าแต่ใครถ้าจะพิมพ์กลุ่มปิดก็พิมพ์ไม่ได้เลยนะ299มั้ง299กลุ่มปิด299ค่ะพิมพ์ได้เลยกลุ่มปิด299บัตรหน้างาน 1,000 นะคะพิมพ์ได้เลย 1,000 ซึ่งจะบอกว่านอกจากงานเนี่ยคือเห็นหลายคนว่ายังลังเลอยู่ว่าจะมาไม่มานะคะ
อยากให้มาอยากให้ทุกคนมานะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อที่จะจบเรื่องตัวละครนี้ด้วยเพื่อที่จะไปเริ่มตัวละครใหม่นะคะมันยังมีอีกหลายเซกชันมากที่น้องจะต้องหายไปจากหน้าจอนะคะหลังจากนี้น้องก็จะไปลุยถ่ายละครเวิร์กช็อปหยดฝนขีดสนิมละก็จะค่อนข้างที่จะหายไปเลยหนักพอสมควรนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนมาร่วมกันเจอน้องกันพร้อมกันสักวันหนึ่งนะคะก่อนที่เด็กๆจะเริ่มลุยงานอย่างแท้จริงคือหายไปเลยเหมือนตอนที่ไปถ่าย The Marriott อ่ะอิงฟ้าหายไปไหนไม่รู้อยู่ๆก็หายไปเลยเหมือนอย่างนั้นเลยนะคะทุกคนใครที่ยังลังเลอยู่อยากให้มาเจอกันนะคะอยากให้มาเจอกันแล้วก็กลุ่มปิด299พิมพ์ได้เลยนะคะ299พิมพ์ได้เลยโอเคเขาบอกว่าโดดเรียนไม่รู้พี่ฟ้าโดดเรียนไม่รู้พี่ฟ้าวันที่2เป็นวันอะไรอ่ะเอามาถึงตอนนี้โดดใช่ไหมโดดเรียนวันที่2วันอาทิตย์มาได้นะคะวันที่2ตรงกับวันอาทิตย์นะคะวันที่2ตรงกับวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์2 นี้ย่อ 2 นี้ย่อ299คือกลุ่มปิดสำหรับงานวันที่2ฮะสองก็ยูมาถามสองก็เก้าเพื่ออะไรคะเขาบอกว่าพี่แวนสปีกอังกฤษได้ไหมสำหรับอินเตอร์แฟนสปอยโอ้แต่อินเตอร์แฟนอันนี้ไม่ได้ไงมาไม่ได้ไงไม่ไงจะพูดเรื่องกลุ่มปิดใช่ไหมใช่เรื่องค่าเขาจะมาเรื่องงานโอเค for now we do like for Infa and Mina celebration partyso if you guys want to join our event you can push the number 1000 so you will get the order number and then you pay direct to the account and then you can get the ticket at the avenue okay and for the course group you can also textYou can put the message also 299 for the course group. But if hard for you, you can go to Aside Miss Grand Line application. So you can buy everything online Aside Miss Grand. Okay? Okay. What happened? What happened? What is the party in Thai word? It's a pity. น่ารักไงPretty. สวยสวยใช่ yeah, ่ตอนนี้อีฟานมีนาอะไรนะ amazing actress such amazing actress I'm proud of you ภูมิใจในตัวพวกหนูมากเลย thank you so much thank you กินมะเขือกินมะเขืออะไรล่ะค่ะมะม่วงมะม่วงดูเลยเป็นมะเขือ299อ่ะกลุ่มปิดตรงเว้ยกลุ่มปิด299นะคะพิมพ์มาได้เลยกลุ่มปิด299นะคะพูดตรงว่าบัตรมันก็ยังไปได้ไม่เยอะนะมันยังไปได้มากกว่านี้สำหรับพี่ฟ้าอะไรหลายคนกำลังคงลังเลอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะมาดีไหมฉันนี่นู่นฉันนู่นนี่นั่นมาสำหรับตัวพี่ฟ้าเองก็อยากจะบอกกับแฟนคลับว่าเราไม่ต้องคิดเยอะเลยมันเหมือนแค่การได้มาเจอกันมานั่งฟังเพลงมาดูคอนเสิร์ตมาปาร์ตี้ด้วยกันเพราะมีวงดนตรีด้วยเอาจริงๆคือพี่ฟ้าคิดถึงทุกคนมากมากนะคะตอนนี้คือคิดถึงแฟนคลับชาวไทยมากมากอยากให้ทุกคนมาดูอยากให้ทุกคนมาเจอกันนะคะได้ปะได้อันนี้คือมันไม่เปิดเปิดดีนั่นน่ะสิอ๋อนี่ไงไม่ต้องแกะอันนี้ก่อนลิปบิ้นเลยบอกเขาคิดถึง I miss you so muchน้ำลายแตกมันง่วงอ่ะอะไรกินนี่มันแบบตื่นนิดนึงมันเจาะแรงมากเลยหนูจะเทแรงค่ะสองเก้าเก้ากลุ่มปิดนะคะทุกคนพิมพ์มาเลยพิมพ์เลยพิมพ์เลยใครไม่สะดวกมาจริงๆนะคะก็ดูในกลุ่มปิดได้นะคะราคา299นั่นเองนะคะWhat the เก้า299 299 just put the number 299Just put the number 299 299 for the course group เดี๋ยวเอามามุ่งไปฝากที่ฟ้าไปฝากพี่ฟ้ามาที่เนี่ยถูกรับเลยได้กินมามุ่งเลยเออเลย
อ๋อที่เขาบ่นกันทำไมไม่เข้าฟรีบ้านอะไรทุกอย่างตอนนี้คืออะไรกันไปชาชา in her room แบบเสียจัดไปครับเสียเออครับเสียโอเคจะไปพิมพ์ในหลังบ้านก็ได้นะคะทุกคนหรือหลังจากจบไลฟ์อยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำอะไรได้บ้างอะไรยังไงนะคะก็ถามทางอินบ็อกซ์เพจมิชิแกนได้เลยนะคะใช่โอเคสำหรับกลุ่มเปิด299นะคะสำหรับบัตรหน้างาน 1,000 บาทนะคะโอเคเพราะอยากให้ทุกคนได้มาเจอกันใช่อยากให้ทุกคนมาแสดงพลังของยายไข่มุกกับแม่กุหลาบเนาะจะปองดองกันไหมจบงานแล้วว่ามันจะรอดไหมนะคะประมาณอะไรยังไงนะคะ Can you go to Philippines Not yet Hey prefer shoot out me here please Mahagita Mango is okay okay กินมะม่วงกับซอสมะเขือเทศไม่มันไม่ใช่ซอสมะเขือเทศมันคือซอสเหมือนพริกเกลือของที่เนี่ยเขาเรียกว่าทาจินเวลาที่เห็นเขาขายอยู่ตามไอ้เนี่ยเนาะจะเปรี้ยวมากตามรถขายสองเก้าเก้าขอบคุณครับอ้าวอยากให้มีคนพิมพ์1,000คู่หน่อยอีกนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรู้ว่าแบบว่าแฟนคลับมาแหละแต่ว่าไปซื้อกันหลังบ้านแต่ก็อยากให้พิมพ์ในไลฟ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจให้กัน1,000ลูกค้าก่อนนะคะงานวันที่2เนาะซึ่งก็อีกไม่นานนี้แหละใกล้ๆแล้วนะคะอีกไม่นานนี้แหละใกล้แล้วนะจ๊ะอ๋อเขามีลิสต์ระบุไปเลยว่าพี่ฟ้าร้อง7เพลงมีนา3เพลงนะคะแล้วก็นักดนตรีร้องต่ออีกจนจบงานเอ็นดูอ่ะเห็นในเมื่อวานมีนาเขาไลฟ์ขายบัตรใช่ไหมแล้วเขาก็ดูตื่นเต้นที่จะต้องร้องเพลงมีนาเนี่ยเป็นคนที่เวลาออนสเตจไม่ได้ห่วงหรอกเรื่องเต้นเรื่องอะไรคือเขาว้าวอ่ะเต้นเก่งมากเขาเป็นแนวแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเต้นเหมือนเต้นลีลาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะจะมีความสตรองมีความแบบเต้นแข็งแรงแต่ว่าร้องเพลงอ่ะเหมือนเขาจะไม่ค่อยมั่นใจและเอ็นดูตัวพี่ฟ้าเองก็ไม่เคยร้องกับนีนาเลยแล้วเป็นคนเส้นตื่นด้วยกลัวๆเหมือนกันนะอย่าหมายถึงว่ากลัวแบบอย่าส่งอะไรแบบว่าไอ้นี่มานะส่งซิกอะไรแบบไอ้นี่มานะลำจำกัดแค่500คนหรอคะคือตอนนี้เรากำลังดูคร่าวๆว่าคือฮอลเล็กเนี่ยมันจะได้ไม่ถึง 1,000 ฮอลสำหรับฮอลเล็กนะเราก็อยากให้นั่งแบบดีๆอะไรเงี้ยถ้าสมมติมันเกินไปแตะถึงเกือบๆหรือเกินไปหลายร้อยเราก็ต้องเข้าย้ายไปจับในฮอลใหญ่แต่ตอนนี้กำลังดูปริมาณคนว่ามันควรจะอยู่ในฮอลเล็กหรือว่าฮอลใหญ่กันดีอะไรเงี้ยคือจริงๆก็ไม่ได้อยากให้มันไม่ได้จัดใหญ่มากอยากจัดให้มาดูบรรยากาศแบบอบอุ่นฟิลเหมือนต้อนรับเซเลบเรชั่นฟิลนั้นนะคะ ก็อยากดูว่ามันจะถึง500ไหมตอนนี้ตอนนี้ยังนะคะยังยังไม่ถึง500ยังไม่ถึงเปรี้ยวโคตรพริกเกลือบ้านเขาดีแบบมะม่วงก็เปรี้ยวพริกเกลือก็เปรี้ยว299และ 1,000 นะคะพิมพ์มาเลยทุกคนนี้มีขายที่ไทยปะไม่เคยเห็นเดี๋ยวหนูจะเอาไปสุ่มแจกที่งานที่ข้างล่างมันปักหมุดแค่เลขบัญชีใช่ไหมปักหมุดเลขบัญชีถ้าเกิดใครอันนี้ก็โอนได้เลยนะคะใครเอฟเราก็ได้เลขออเดอร์แล้วก็โอนได้เลยนะคะสองวันมีนาก็ขายเมื่อวานมีนาก็นั่งขายอยู่แล้วเอ็นดูจริงจริงเรารู้แหละว่าพันขับกำลังลังเลกันอยู่แบบจะมาไม่มาบางคนก็น้อยที่เรื่องของการเย้ยเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำตาจะไหลบางคนก็หน่อยถึงขั้นที่เหมือนแบบเอ๊ะเราจะมาหรือไม่มาดีเพราะหน่อยว่าเหมือนแบบว่าโอเคทำไมถึงไม่ได้เข้าฟรีทำไมถึงนู่นนี่นั่นจริงๆสำหรับตัวพี่ฟ้าเองเนี่ยมันก็ตอบยากเพราะว่าโอเค
เขาก็จะลิสต์มาว่ามันมีเรื่องของรายจ่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ส่วนตัวเมื่อมีการจัดงานแล้วเราได้เจอแฟนคลับอะพี่ฟ้าก็คิดแค่นั้นแหละว่าโอเคมันก็ถือว่าเป็นงานที่ทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างบรรยากาศความอบอุ่นได้ถ่ายรูปได้เล่นเกมได้มีปาร์ตี้โดยเฉพาะเรื่องของแบบว่าโอเคมันตัวพี่ฟ้าเองชอบแบบร้องเพลงฟีลแบบกับแฟนคลับอะเรื่องปาร์ตี้วงดนตรีอะไรเงี้ยอยู่แล้วจริงๆต้องมองแบบนี้น้องฟ้าคือจริงๆอะเหมือนพี่ไปเช่าสถานที่เปิดผับให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันเหมือนคอนเสิร์ตหนึ่งเหมือนงานมันไม่ใช่งานฟรีอีเวนท์ที่จัดที่ห้างที่แบรนด์เอาเงินไปให้ห้างแล้วก็จัดงานแบบนั้นถูกป่ะแต่อันนี้มันเป็นที่แบบเหมือนเราไปเช่าสถานที่แล้วเราจัดงานในที่นี้เหมือนแบบว่าเหมือนผับแบบเชิญนักร้องมาร้องเพลงเชิญศิลปินมาร้องเพลงเนี่ยทุกงานของเราก็ต้องมีค่าจ้างให้ศิลปินไม่มีงานไหนที่ไม่มีค่าจ้างให้ศิลปินนะคะมันก็มีคอสตรงนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยถือว่าไม่แพงนะสำหรับงานอีเวนต์แล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะคะก็คอนเสิร์ตก็ประมาณชั่วโมงครึ่งมันเยอะนุ้ยมันนานนะส่วนแค่เข้าผับอย่างเดียวไปดูคอนเสิร์ตอย่างเดียวชั่วโมงครึ่งก็นานแล้วนะแต่อันนี้ก็คือมีน้องร้องด้วยแล้วก็มีวงดนตรีด้วยนะคะก็ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ยังมีอีเวนต์ก่อนหน้าอีกแทบจะพูดได้เลยว่าอีเวนต์ก่อนหน้ามันคืออีเวนต์แทบจะเป็นฟรีด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนแบบมาแบบพูดคุยเล่นเกมแบบแฟนมีตปกติแฟนมีตเราก็1,500-3,000วะของหนูอะแต่อันเนี้ยมันทั้งแบบมาเจอน้องมาสนุกด้วยกันแล้วก็บรรยากาศแฟนมีตตอนช่วงแรกแต่ว่ามันจะจับผู้โชคดีแค่30คนเท่านั้นที่ได้มาถ่ายรูปกับน้องบนเวทีพอจบพาร์ทอีเวนต์ปุ๊บก็จะเป็นคอนเสิร์ตทันทีดังนั้นเนี่ยคนที่ยังลังเลอยู่อ่ะลังเลอยู่เนี่ยอยากให้รีบตัดสินใจรีบมานะคะแล้วก็พี่จะได้แทนถูกว่าพี่จะต้องไปเดคอเรทให้มันเป็นฮอลล์ใหญ่หรือพี่จะเอาแค่ฮอลล์เล็กพอเพราะมันมีผลต่อการจัดงานทั้งหมดเลยคือถ้าปริมาณคนมันน้อยเนี่ยเราก็จะอยู่แค่ฮอลล์เล็กพอฮอลล์เล็กปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบงานอีเวนต์แบบดูเป็นงานอีเวนต์มากกว่าแต่ถ้าเกิดปริมาณคนมันเยอะปุ๊บเนี่ยพี่ก็สามารถดันให้มันเป็นฮอลล์ใหญ่เพื่อที่จะมันเป็นดูแบบเหมือนงานวันเกิดหนูหรืออะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบประมาณนั้นกำลังดูอยู่นะคะคราวนี้เนี่ยที่ต้องรีบหาจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่กะว่าเอ้ยเดี๋ยวรอให้สัก EP 8เลยไหมหรือว่ายังไงแต่ว่าพี่นวัดบอกว่าไม่ได้ก็คือเดี๋ยวมันเตรียมงานไม่ทันต้องดูปริมาณต้องดูความสนใจแฟนคลับก่อนว่าความป๊อปปูล่าเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีคนมาเคาะประตูหรอรีบตัดสินใจนะคะเร็วๆห้องอื่นโอ้ยเปรี้ยวต้องตื่นนะฮะหลับไปประมาณหลับมาตั้งแต่มาถึงพี่ฟ้ามาถึงตอนใช่ 6-5 โมงได้ You are is so cute when you eat a mango เออ299มีแต่อินเตอร์แฟนคนไทยไม่ค่อยดูเวลานี้มั้งเขาน่าจะไปทำงานกันหรือเปล่างานผักเที่ยงบ้างอะไรบ้างแต่เพจ Instagram Thailand มีแต่อินเตอร์แฟนหลังคนไทยกำลังซุ่มดูอยู่เลยนะดูฟีดแบ็กก่อนดีอ่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะมีแต่อินเตอร์แฟนให้เขาเช็คได้ไหมหลังบ้านนี้ว่ามันไปกี่ใบละอ๋อเราไปถามให้ก่อนมีอะไรวันที่29กันอ๋อเดือนนู้น29ไพร์มันเนี่ยเดือนนู้นเดือนหน้านู้นเดือนนู้นไพร์มันที่พี่ฟ้าไปไม่ใช่เดือนนี้นะทุกคนคือเดือนหน้านู้นเดือนมิถุนาเกือบเดี๋ยวพี่ถามหลังบ้านกันเท่าไหร่แต่เห็นหน้าไลฟ์มันไม่วิ่งอ่ะไม่ค่อยวิ่งนะถ้ากลุ่มปิด299นะคะพิมพ์ได้เลย299พิมพ์ได้เลยถ้าเป็นบัตร 1,000 นะคะเช็คเลยAre you sleepy, Pifar? 15 นาที 15 นาทีมันจะลงนะคะ
มา15นาทีนี้นะคะใครอยากสอบถามพูดคุยอะไรฝากด้วยละกันนะคะคือจริงๆบางกอกคณิกา EP 5เนี่ยจะมาพรุ่งนี้มีมีตติ้งเวลามันเปลี่ยนมันจะตรงกับทุกคนมาเลยตอนนี้เราห่างจากประเทศไทย14ชั่วโมงก่อนหน้านี้ห่าง11ชั่วโมง14ชั่วโมงเดี๋ยวพี่ก็กำลังตัดใจอยู่เพราะว่าอย่างตอนนี้ห้าทุ่มเท่ากับบ่ายโมงเมืองไทยตอนนี้บ่ายโมงเมืองไทยทุกคนเริ่มกลับไปทำงานละ1 2 Don't forget to take care of yourself and well, see you in Singapore one day. Thank you guys. Take care. Love you, free fire. Love you too, guy. เมื่อยสุดๆจริงๆวันนี้เป็นวันที่ทรมานที่สุดละสำหรับหนูเพราะว่าการนั่งเครื่องใช่ไหมไม่แล้วคนข้างๆเขาเป็นผู้ชายไงเขาทำให้หนูดูแย่มากเลยเพราะว่าเขานั่งหลังตรงตลอดเวลา ซึ่งแต่ถ้าหนูนั่งอย่างเงี้ยเราอะก็คือหนูไม่ไหวละ6ชั่วโมงแต่เขานั่งอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็ดูโทรศัพท์ตื่นมาอีกทีก็ยังเห็นเขานั่งอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยโหนั่งได้ไง6ชั่วโมงแต่ผู้ชายข้างพี่คือขาสั่นเลยสั่นขาตลอดขึ้นเครื่องไม่ตบอ่ะเนี่ยจะบ้าเหรอ Love you from Taiwan Thank you เวลาที่ใช้บ่ายโมงเอาโอเคค่ะของพี่ฟ้าเนี่ยมันไม่ขึ้นเลข 1,000 คือตอนนี้อยากรู้ปริมาณคนเอฟบัตรว่าแบบว่าเอ๊ะไปยังไงอย่าไปรอซื้อใกล้ๆนะทุกคนจะซื้อตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่าไปลังเลซื้อไปเลยเงินเดือนยังไม่ออกค่ะโอเคมันต้องโอนเลยวันนี้เท่าไหร่24อ๋อมันกรอบเนาะมันกำลังกรุบวันนี้วันที่20หอถือว่าไม่ได้โอนเงินไม่ได้โอนเงินมันกำลังโอเคมันต้อง25เนาะมันจะส่วนใหญ่คนออกเงินเดือนอะไรอ่ะ25โอ้ปกติคนเงินเดือนดอก25กับวันที่30 31ของทุกเดือน25กับ30 31โดยปกตินะเหรอจริงๆผมว่าจะไปให้มันวันรำคาญเขาอ้างไปเรื่อยใช่ไหมยายบอกว่าให้นั่งนิ่งๆแล้วโฟกัสในการขายเขาบอกว่าไปนะใช่ก็ก่อนหน้านี้เราไลฟ์บนเรือเราโฟกัสในการขายเราแล้วเสียงเบรกบ้างเสียงอะไรบ้างทุกคนแบบว่าเน็ตบ้างอะไรบ้างเน็ตบ้างอะไรบ้างนี่เน็ตดีทุกอย่างดีแต่ไม่มีคนไทยแล้วมีแต่ต่างชาติเม้นอินเตอร์แฟน you can support us to buy the course group online as sign is grand you go to line application and searchassign Miss Grant and then go to Infa and Mina celebration party and you buy the course group there okay ซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะบอสขอบคุณนะคะบอสมาดูในไลฟ์หรอ yeah ไม่รู้เพราะอาจจะคิงพิมตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาสำหรับหนูนะคนดูอะจนเที่ยงอะไม่น่าจะมีเท่าไหร่ไม่รู้คนดูตอนไหนเพราะว่ามันไม่รู้เพราะว่าตอนหนูไลฟ์ในเรือคนดูเท่าไหร่5,0005,000แล้วมันเป็นช่วงเวลากลางคืนของเขาไงช่วงกลางคืนแต่นี่เป็นช่วงเวลาไอ้นี่เราช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการไลฟ์คือสำหรับหนูอะช่วงประมาณ2 ทุ่ม2 ทุ่มโอเคเพิ่งถึงบ้านฟิวนั้นน่ะถึงบ้านโอเคลอสแอนเจลิสบอกดูแลคุณบอกอินเตอร์แฟนบายโคสกรุ๊ป for in the fan by close group ใช่ไหมประโยคนี้บอกว่า for in the fan you can buy close group just go to line application at like grand tv miss เอ้ยไม่ใช่ assign miss gram assign miss gramวันที่2บอกบอสว่าเราตั้งออกค่ะกรอบหมดแล้วเอ็นดูแล้วถ้าพิมพ์ก่อนก็ได้พิมพ์ให้พวกฉันชื่นใจว่าเธอว่าแบบ
มันมีคนตั้งใจจะมานะแต่ขอโอนก่อนโอนวันที่25อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะInspiration take care good let love you thank you so much หนูมีขนมด้วยนะพี่แวนไปไหนก็มาแล้วอ่ะฝากเอาไปฝากฝากใครห้องพี่แวนมีใครมาเป็นขนมสดที่มันต้องกินเลยอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เช้ากินไม่ได้ถ้าเรียนไม่น่าทุกคนคะวันที่2นะคะใครที่อยากจะมาหากันนะคะก็สามารถพิมพ์ได้เลยสำหรับ 1,000 บาทนะคะตอนนี้อินเตอร์แฟนค่อนข้างเยอะพี่ฝ่ายแท้จะไม่เห็นคอมเมนต์ของคนไทยเลยไม่เห็นเลยพูดตรงๆคนไทยพิมพ์มาหน่อยแล้วคนไทยไปไหน Where are you แค่พิมพ์ว่าฉันคนไทยก็ได้มันไม่มีคอมเมนต์คนไทยเลยเนี่ยตอนนี้งงมากไม่มีนะมีคอมเมนต์คนไทยคนเดียวที่พิมพ์มาคือบอกว่ากรอบเดี๋ยวไปให้อิงอวยพรมันเกิดให้ได้เลยค่ะมาเจอแล้วกันนะไต้หวัน love you too Taiwan friends นะฮะ loving lots say hello พี่ฟ้า hello อีกสัก5นาทีนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะลงไลฟ์แล้วสำหรับใครที่อยากจะเอฟย้อนหลังก็เอฟได้เลยนะคะนะฮะโหกลับไปมีเรื่องให้ต้องทำเยอะมากเยอะจริงมีสิ่งที่รออยู่เยอะค่อนข้างเยอะสุดๆเลยอยู่นี่ค่ะโอลาเนี่ยมีคนเดียวเนี่ยไอพิมมาเนี่ยอยู่นี่ค่ะที่เหลือก็คือเป็นแฟนหมดเลยอินเตอร์แฟนเยอะนะติอามูเยอะมากพี่ฟ้าติอามูพี่ฟ้าเยอะมากรับพี่ฟ้าจ้ารับพี่ฟ้านะได้ยินบ่อยมากปี2022ส้มผลสวยมหาชน3เอาวันที่สิก่อนเอาเซเลบเรตปาร์ตี้ก่อนคนไทยไม่ทันแอบดูคนไทยแอบทบายออกมาเลยออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาพิมพ์ 1,000 เป็นกำลังใจให้กันก่อนพิมพ์ไปก่อนพิมพ์สิมิงกะลาบาจะกดพิมพ์สิSee you soon. ส่วนเงินจ่ายยังไม่มีจ่ายบอกแอดมินเพจว่าเดี๋ยวเขาจ่ายวันที่25อะไรอย่างเงี้ยแต่พิมพ์สิพิมพ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจ่ายไปรอสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวมาจ่ายฝนตกค่ะพี่ฟ้าอ๋อที่ไหนฝนตกเหรอมาละขอคนจีนแล้วเอ้ยThank you. I am serviceได้ Thank you ขอบคุณค่ะชาบได้สิมันเงินกระเพราสองอันนะให้ลูกว่าอันนี้มีกระเพราสองอันแล้วก็มีต้มต้มหมูทุกอันมีจานใส่แบบคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันนะคะพิมพ์1,000กันมาเลยใช่ค่ะฝนตกเอาหรอที่ไทยตอนนี้ฝนตกกระหน่ำเลยเหรอเนี่ย299มาคนนึงนี่เขามีกระเพรา299มาคนนึงเอ็นดูอ่ะโถเอ้ยแต่ประเด็นไข่ดาวไม่สุกด้วยอ่ะจึ้งๆๆๆนี่เอาช้อนมันมีได้ละเนี่ยมันมีแต่ช้อนโอ้แดงแต่ประเด็นคือเขาเอากระเพรามาให้หนูต้องส่งกล่องคำมาเผื่อหรือเปล่าเอาเผื่อ everyone ตอนเช้าเลยเลยเหรออ่ะเร็วๆ everyone เอ้ย everyone เอ้ย everyone เอ้ย299 1,000 1,000 1,000 โอ้โหนี่มันไม่ใช่ต้มยำแล้วมันคือต้มยำมันอยู่แฟนๆไม่เห็นใหญ่มากดูสิคือเมื่อเย็นนะคะไปกินจิ้มจุ่มกันมาสำหรับใครที่ไปไหวอะนะซึ่งก็มีพี่ฟ้าแล้วก็คุณครูที่ไม่ไปตอนแรกคือจะไปแต่หลับไปตั้งแต่ไหนไม่รู้โทรก็ไม่รับอะไรก็ไม่รับต้องมาเคาะที่ห้อง299นะคะกลุ่มปิด299แล้วก็บัตรนะคะบัตรปารีสอร่อยมากตกใจไปทำหน้า1,000นะคะ1,000ตกใจทำหน้าเอ้ว
ไปจ้าโอเคเจอกันนะจ๊ะเออจะบอกว่าที่ LA เนี่ยร้านอาหารไทยไทยเทาเยอะมากแล้วก็อาหารเหมือนที่ไทยทุกอย่างอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากอร่อยอร่อยเผ็ดแบบซื้อที่ไหนอ่ะอร่อยมากมาไทยเทาที่เมียนมาก็มีคั่วกิ้งคั่วกิ้งเออเหรอแฟนคลับบอกเหรอโอเควันงานจะอยู่แม่ไข่มุกไหมก็คือกะว่าจะให้สองคนนี้แสดงละครกันสักแมตช์นะคะตบกันให้ดูหน่อยก็มีแสดงประทะกันเหรอประทะกันแต่ต้องมีก้อยเนาะแต่เป็นบทมีนาแล้วก็มีนาเป็นคนที่ไหนจะเมาอะจะเมาให้ฟังน้องเป็นคนที่เอเนอร์จี้เยอะมากเวลาถ่ายละครเป็นคนที่ตัวเล็กแต่แรงโคตรเยอะเลยมีนาเวลาที่ต้องเล่นฉากตกหรือฉากอะไรที่แบบว่าต้องใช้กำลังอ่ะเป็นคนที่แบบคือเหมาะที่จะคู่กับพี่ก้อยละเพราะพี่ก้อยก็เป็นคนที่ energy เยอะตัวเล็กแต่ energy เยอะอย่างเงี้ยคนนี้เล่นละครเก่งมาก5 4 3 2 1ก็ต้องให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบทไข่มุกอ่ะเก่งไม่เก่งก็คิดดูดิจากตอนแรกที่เขาให้เล่นแค่2 EP อ่ะทั้งเล่นจนเขารู้สึกว่าเพิ่มให้อีกกลายเป็น6 EP ก็เท่ากับว่าในหลังจากที่2 EP แรกยังไม่มีมีนาใช่มั้ยแต่3 4 5 6 7 8น่าจะมีตลอดก็สำหรับงานเซเลเบรชั่นนี้ก็เหมือนเป็นการแสดงความยินดีให้กับน้องด้วยเพราะรู้สึกว่าก็น่าจะเป็นอีกก้าวนึงที่นะป่าไปบอกอินเตอร์แฟนได้ซื้อโค้ชกรุ๊ปแอดมินตอบกลับมาว่า on processing ก็คือยังไม่เปิดแต่บอกว่าอ๋อ and do in the fan sorry in the fan betting นะ one day they will finish ที่ไหนแม่มันก็ลืมจะไปบอกให้ทุกคนเข้าไปอ๋อเป็นงานเซเลเบรชั่นน้องเพราะว่าเหมือนเป็นงานพิสูจน์ตัวเองหนึ่งอย่างว่าตัวมีนาเองอะเห็นปะคือจริงๆอะตอนแรกเลยอะมาแป๊บเดียวแต่น้องมาพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยว่าฉันเล่นได้ฉันเล่นถึงอะไรก็ได้เล่นอีกอะไรไม่สำคัญเท่าความตั้งใจอันนี้พูดจริงๆนะถ้าเราไปออกไปข้างนอกแล้วเรามีความตั้งใจเนี่ยพี่เชื่อว่ายังไงคนรอบตัวต้องเห็นอย่างมีนาเป็นอีกคนที่แบบไปกองตรงเวลาแล้วพอถึงเวลาจะเอาก็เอามันทำให้คนที่เขาส่งไปไม่รู้สึกว่าแบบไม่เสียใจอ่ะเขาจะว่าเหมือนทางพี่เองพี่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องมากนะคะไม่ยังรู้สึกภูมิใจเลยเวลาที่เห็นดูแบบมอนิเตอร์อ่ะแล้วน้องเป็นอีกหนึ่งคนที่เออเก่งว่ะยอมรับเลยว่าเด็กคนนี้แบบว่ามีของคือปกติเวลาแบบเราจะเห็นมีนาในลุคที่เป็นคนปากแซบพูดแบบเป็นคนพูดไปเรื่อยในนี้นู่นในนี่แต่ถึงเวลาที่เขาทำงานอ่ะก็ได้เรื่องเลยอ่ะฝาชมเนี่ยคนไทยอยู่ไหมเหงาเคยอยู่นี่สรุปเข้าไปพิมพ์1,000เองจบ1,000ดูนี่มันจะขึ้นมาแล้ว1,000อยากรู้เหมือนกัน1,000เท่ากับ10เร็วเท่ากับ100ไปเลยจบ1,000เท่ากับ100เร็วเดี๋ยวไปพิมพ์เองดิดูนี่มันจะขึ้นมั้ยพิมพ์100,000 10,000,000ไปเลยจบขึ้นมั้ยไม่ขึ้นเออไม่ขึ้นโดนอาร์มแอนด์อาร์คือแบบว่าไม่ได้ถามถึงคนอื่นเวลาแบบว่าไลฟ์ฟิลนั้นปะไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่คุ้นอ่ะเลยหรือมันจะดีเลย์ช้าๆมากคุณอิงฟ้าผู้ติดตาม1,500,000นะเพจมิชชันไทยแลนด์คุณจะไม่มันจะไม่โชว์หรอมันจะไม่ขึ้นให้หน่อยหรอไม่โชว์จริงนะผ่านมาสักพักนึงแล้วยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยพี่ฟ้าเอฟไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปจ่ายหน้างานเอ้ยไม่ขึ้นคอมเมนต์จริงเออไม่ขึ้นจริงๆนี่น่าแต่แอดมินเขาบอกว่ากลุ่มปิดเหมือนมีคนกดเพิ่มพรุ่งนี้อยากดูบางกอกอ้าวทำไมทุกคนได้ดูพรุ่งนี้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่สิมาวันพุธพฤหัสนะกะเพราอร่อยอ่ะ
ก็ตอนนี้เออคอมเมนต์มันวันอังคารแล้วไงที่นู่นน่ะที่เมืองไทยวันอังคารอยู่ตอนเนี้ยก็พรุ่งนี้เขาวันพุธแล้วไงเอาของเราช้ากว่าใช่เราช้ากว่าอ้าวแล้วอย่างนี้หนูต้องตื่นมาเทนกี่โมงเนี่ยถึงจะตรงกับเวลาไทยทุกคนช่วยคำนวณหน่อยเขาต้องจบคืนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็พรุ่งนี้เราไงก็เหมือนกันแต่พรุ่งนี้เราอังคารดิใช่แต่ว่าพึ่งทำวันพุธแล้วไงพรุ่งนี้ช่วงกี่โมงช่วยคำนวณหน่อยดิตอนนี้ของพี่ฟ้าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายโมงไม่ใช่ดิช่วงประมาณเที่ยงเรา11โมงประมาณนั้นพรุ่งนี้ที่ไทยวันพุธอ้าวใช่พรุ่งนี้ประมาณ11โมงเราจะเท่ากับตอนกลางคืนของเขาใช่ดีเลยไม่ชนกับคอนเสิร์ตทุกคนจะได้ดูนะคะฝากด้วยละกันสินเชื่อเวียดนามยังไม่มีเลข 1,000 มาเลยบล็อกปะเนี่ยไม่เห็นจริงๆไม่ขึ้นต้องหาแอดมินเป็นไงบ้างเดินไหมจะถามกันเดินบาทเดินไหมมองไม่เห็นเลยแต่ว่าแอดมินหลายๆบ้านเขาก็บอกว่าเขาก็เอฟกันนะแต่แบบไม่ขึ้นหน้าไลน์เลยอินเดอะแฟนคือหมายถึงว่าไทยแฟนสู้พลังแฟนดอมหรือว่าเป็นเพราะเรามาอยู่อเมริกาคอมเมนต์ต่างชาติใกล้ใกล้แบบเน็ตเรามากกว่าไปเรื่อยแหละตอนนี้เราหาคำตอบในสิ่งที่ไม่มีคำตอบเอาทุกคนอย่าลืมนะ299 1,000 นะคะอร่อยมากพิมมาวันที่2เราจะรับอยู่เราไม่ชูการเราสามารถปิดเอฟอะไรวะอินฟาเนี่ยคอมเมนต์หนูยังไม่ขึ้นเลยหนูพิมพ์1,000อ่ะได้หนูพิมพ์1,000,000อ่ะจริงเมื่อกี้ก็ไม่ขึ้นพี่ลองเห็นไหมพี่อาจจะคนแมรี่มีพี่ฟ้าคนไทยไปทำงานเหมือนเราบ้างค่ะนี้หลังจะจบไลฟ์แบบทุกคนก็พิมพ์ได้นะทักไปถามได้เผื่อใครแบบว่าแอบแฟนซื้ออะไรเงี้ยเฮลโลทุกคนพรุ่งนี้ฝากดูบางกอกคณิกาด้วยนะคะ20:30ทางช่องวันนะคะอยากดูอันคัทก็คือแอปวันดีฝากด้วยเปิดทีวีเยอะๆนะคะจะออกจากบ้านขอวันหนึ่งแล้วกันพูดพฤหัส20:30จะออกไปไหนก็แล้วแต่เปิดทีวีทิ้งไว้เปิดทีวีทิ้งไว้เลยก็อยากได้เรตติ้งทางทีวีด้วยนะคะเพราะส่วนมากเหมือนคนจะไปดูทาง True ID แล้วก็ในแอปนะบางทีเรตติ้งทางทีวีมันก็เลยมันอาจจะไม่แบบมันดีแหละมันดีแบบดีแล้วแต่ว่าคิดว่าก็ยังดีได้มากกว่านี้นะสำหรับใน EP 5 6 7 8ฝากด้วยละกันนะฮะช่องทางมันเยอะไงช่องทางดูมันเยอะถ้าเขารวมไว้ช่องทางเดียวเรตติ้งมันจะชัดเก็ตปะค่ะเพื่อความสะดวกสบายแต่พี่มั่นใจว่าไวรัลคือที่1โอเคไปละให้น้องได้เงินเยอะเกินน้องหมดกล่องเลยเยอะที่นี่ที่อเมริกาให้ข้าวโคตรเยอะ10ล้อทุกอย่างให้ข้าวเป็นไทย10ล้อก็คือต้องกินปริมาณเยอะๆมากเขาชอบมั้ยทุกคนกินเยอะๆทุกคนเดี๋ยวก่อนปิดไลฟ์เดี๋ยวฟ้าขมวดให้อีกทีนึงนะคะวันที่2นะคะงานเริ่ม1ทุ่มที่ MGI Hall นะคะราคาบัตร 1,000 บาทอยู่กันตั้งแต่ตอนประมาณ1ทุ่มจนถึงเกือบๆ5ทุ่มเลยนะคะในงานจะมีพูดคุยเล่นเกมถ่ายรูปนะคะแล้วก็เราจะปิดท้ายกันตั้งแต่20:30จนถึง20:00กว่าเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตของพี่ฟ้าประมาณ 7-8 เพลงนะคะแล้วก็มีนาแล้วก็ร้องด้วยกันแล้วก็จะเป็นการส่งช่วงต่อให้กับวงดนตรีนะคะก็เป็นการปาร์ตี้กันไปเป็นงานเซเลเบชันปาร์ตี้นั่นเองนะคะใครที่อยากจะมาร่วมงานนะคะสามารถสั่งซื้อบัตรได้เลยตอนนี้นะคะราคาบัตรเพียงแค่ 1,000 บาทราคานี้จบเลยสำหรับใครมาไม่ได้มีกลุ่มปิด299นะคะจบไลฟ์ไปเข้ามาดูย้อนหลังทักแอดมินได้เลยนะจ๊ะ Thank you นะคะ Interfan Love you so much Thank you for support comment like joy in live streaming Love you ฝากด้วยนะพรุ่งนี้นะคะบางกอกคณิกาช่องวัน31 20:30 นะคะ EP 5มาดูว่านายแม่กุหลาบ
จะทำให้ทุกคนผิดหวังไหมด่าได้แต่อย่าด่าแรงนะใจมีนิดเดียวคนด่าแม่กูด่าบูกูด่าแม่รักตีกันไว้เยอะอิ่มเลยอิ่มพอดีโคตรเยอะจะกินไปอิ่มมากยังไม่หมดเลยอ่ะแต่จริงว่ากินข้ามแต่เริ่มกินจนกินหมดยังไม่เห็นคอมเมนต์ที่พิมพ์ราคาต้องว่าไม่เห็นคอมเมนต์ตัวเองก็ไม่ขึ้นไม่เห็นไม่ขึ้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยต้องไปดูหลังบ้านอย่างเดียวได้ทำไมอ่ะของพี่ฟ้าก็ไม่ขึ้นหรอน้อยว่ะอ้าวกินไปจนหมดแล้วลืมกินต้มยำอ่ะกินเพิ่มไประวังมันร้อนระวังหกวางนี่มันร้อนไปต้มน้ำนิดนึงช้อนก็นิดนึงช้อนเอาช้อนเดียวโอ้โหกินไปเลยทันเดียวเป็นช้อนหน่อยยังไงอ่ะแม่ช้อนหน่อยขอบคุณค่ะต้มขาไก่ต้มขาไก่ไม่คือต้มขาไก่โอ้ big halfBig hug from South Africa. Enjoy. จริงๆ okay. อยากมารีแอคชั่นด้วยแหละพรุ่งนี้ของทุกคนบ่ายโมงใช่ไหมที่มาคุณมีคนบอกว่าบ่ายโมงเรา1ล้านเท่ากับ100 1ล้านได้โอเคปลาเหรอคะไม่ใช่ปลาอะไรปลาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะต้องพักพรุ่งนี้เรากี่โมงนะพรุ่งนี้11โมงครึ่งนะไม่ได้กินไปกินข้าวโรงงานแล้วก็ไปดูเมนูนิดนึงแล้วก็มาแต่งตัวที่นี่แล้วก็ไปไม่ได้กินพรุ่งนี้ไม่ได้กินแล้วหมดแล้วนะไม่ได้กินเพราะต้องขึ้นคอนเสิร์ตจบแล้วนะอีก2วันเองนะอีก2วันเท่านั้นอีก2วันเท่านั้นจะได้กลับไทยแล้วนะคะทุกคนเตียโมเตียโมบราซิลแฟนกราเซียอันนี้ด้วยนะ Inter fan around here you can join our fan meet and concert you can buy the tickets at the avenue love you so much love you too guys bye bye good night and good evening